พลงบูรณภาพเนื้อร้องทำนองโดยครูรักรักพงษ์หรือพ่อครูสมณโพธิรักนะเป็นเพลงสุดท้ายที่พ่อครูท่านได้แต่งเอาไว้นะซึ่งในเนื้อหาของเพลงในคำว่าบูรณภาพมีความหมายนะประกอบกันบูรณาการกับสภาพนะภาพก็คือสภาพสภาพที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นนั่นคือสภาพพ้นสุขทุกข์หลอกเข้าสู่สุขแท้ไม่ทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนี่เป็นความรู้สูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นอุเบกขาของพุทธะคือวางหรือว่ากำจัดสุขทุกข์หลอกได้เข้าสู่สุขแท้ไม่ทุกข์ได้และจะเป็นผู้ที่ไม่ทำชั่วทำแต่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสคำว่าบูรณะบูรณาการเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้สูงสุดในการจัดสรรองค์ประกอบต่างๆทั้งรูปทั้งนามนะให้เกิดสภาพที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นและการประพฤติปฏิบัตินั้นแม้จะยากลำบากเพียงใดนะผู้ที่เข้าใจท่องแท้แล้วก็จะฝ่าไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นจะภาคเพียรอย่างสุดความสามารถไปเป็นลำดับลำดับยิ่งถ้าพวกเข้าถึงสภาวะสุขแท้ดีแท้นั่นแล้วเป็นอมตะนิรันดร์การจะรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ต้องเชิดชูบูชาจะเทิดทูนอย่างสูงสุดแล้วก็จะไม่คลาดไม่ขยาดต่อสิ่งใดๆไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นจะมุ่งมั่นทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตเรามาร่วมกันร้องเพลงบูรณภาพกันครับสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในการกำจัดชั่วกำจัดทุกข์ในการ
สร้างสุขแท้ดีแท้ทั้งต่อเราและมนุษยชาติพี่น้องมวลชนคนดีทั้งหลายพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีรวมพลังคนดีคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพานสุขเย้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ